สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในรายการนั่งคุยกับคุณยายนะครับผมวันนี้ก็จะมาทำอะไรครับคุณยายครับไม่รู้ใช่ไหมวันนี้ผมว่าผมจะมาเล่นนะครับซ่อนแอบกับคุณยายในเกมนี้นะครับผมคือยังไงก็ถ้าใครดูแล้วชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมคือมันจะให้พวกเราเนี่ยนะผมปลอมเป็นสิ่งของแล้วก็เล่นซ่อนแอบกันนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเกินไปนะครับผมจะไปเล่นเลยแล้วกันนะทุกคนนะยังไงก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมไหนกดไลค์ได้กดไลค์อันนี้คือท่ากดไลค์ใช่ไหมใครไม่กดนี่คุณยายยิงนะครับผม นี่คือการขู่โอเคไปครับผม let's goโอเคผมก็คือโหมดเกมนี้นะครับผมก็จะเป็นประมาณว่ามีฝ่ายแอบกับฝ่ายหานะครับผมฝ่ายหานี่เขาจะเรียกว่าฮันเตอร์นะครับส่วนฝ่ายแอบจะเรียกว่าพล็อปนะครับผมซึ่งฝ่ายแอบก็ต้องไปทำการปลอมเป็นสิ่งของต่างๆเพื่อแอบนะครับส่วนฝ่ายหาก็ตามหานั่นแหละนะครับผมแต่ว่าไม่สามารถที่จะยิงกระสุนเกินได้ที่จำกัดนะคือถ้าเราแบบว่ายิงมั่วเนี่ยจะทำให้เราตายได้แล้วก็แพ้ได้นะครับผมโอเคตอนนี้ผมก็ไปค้นหานะครับเราก็จะไปตามหาคุณยายกันเลยนะครับที่ซ่อนอยู่แถวนี้ตอนนี้มีปืนลูกซองนะคุณยายอยู่ที่ไหนโหต้องบอกไว้เลยว่าแมปนี้โคตรกว้างนะครับผมโหกว้างจริงป่ะต้องลงไปด้านล่างก่อนนะเพราะว่าเผื่อคุณยายอยู่ด้านล่างนะครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอยู่ๆก็เจอโค้กเดินได้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันเร็วครับทุกคนครับมันเร็วมืออย่าเดินตายไหมอยู่ไหนวะเฮ้ยนี่หรอใช่หรอไม่ใช่ว่ะเอ้ยแล้วมันหายไปไหนอ่ะอันนี้หรอนี่เอาไม่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวนี่มันอยู่นี่ no โอ้ยเฮ้ยทำไมมันเร็วจังวะโอ้โหเหมือนไล่ยิงมดอ่ะยิงไม่โดนอ่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยนี่มันไม่ใช่เกมซ่อนแอบนี่มันเกมวิ่งไล่จับอยู่ไหนวะมันหายไปแล้วทุกคนโหต้องบอกไว้เลยนะครับว่าจับยากนะครับผมเปลี่ยนปืนได้ไหมเนี่ยถ้าปืนกลยิงจะเป็นไงวะเปลี่ยนปืนได้อยู่นะผมปืนกลยิงมันเลยดีกว่าบอกไว้เลยว่าคุณยายไม่สามารถหนีผมได้เมื่อกี้คือเป็นคุณยายนะครับผมที่ปลอมตัวเป็นแก้วโค้กนะครับตอนนี้ก็หายไปแล้วหายากจริงๆนะครับเฮ้ยอะไรแวบๆอะไรแวบๆคุณยายเดี๋ยวนี่มันเกมซ่อนแอบนะไม่ใช่เกมวิ่งไล่จับนะหายไปแล้วต้องเปลี่ยนกฎใหม่คือห้ามวิ่งหนีตอนนี้คือเหลือเวลาอีก1นาทีนะครับผมยังหาไม่เจอเลยนะครับไม่เห็นเลยหาโคตรยากโอ้โหหมดเวลานะครับผมพล็อปวินนะครับไหนอยู่ไหนเอ่ยวะคุณยายเฉลยให้ผมดูหน่อยสิไหนผมไม่เห็นคุณยายเลยเนี่ยโอ้ยตอนนี้ผมเป็นคนแอบนะครับผมเราก็จะสามารถที่จะปลอมเป็นสิ่งของนั้นได้นะเพื่อแอบนะครับผมเราจะเอาอะไรดีอะกฎก็คือห้ามวิ่งเอาไหมเพราะว่าการวิ่งนี่มันโกงเกินไปนะผมว่าเป็นน่าจะได้นะโอเคผมตอนนี้ผมก็ปลอมตัวเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเชื่อว่าคุณยายไม่น่าจะจับได้นะเพราะว่ามันยากเกินไปนะเพราะว่าตอนผมเล่นนี่ก็รู้สึกว่ามันยากมากในการตามหานะครับก็มาดีคุณยายโอเคโอ้ยอยู่ชั้น2นี่มันสบายจริงๆเลยว่ะชั้น2นี่แบบว่ามองเห็นแบบชัดเจนอ่ะคุณยายนี่เป็นคนที่แบบว่าตามล่าเก่งนะครับผมถ้าสังเกตในเกมแกนนี่เนี่ยผมจะเป็นคนที่แบบตามล่าเก่งมากนะผมเชื่อว่าเขาน่าจะมีเซนส์ในการตามหาคนที่แบบว่าอยู่แถวๆนี้นะครับ ผมใบ้แค่ว่าอยู่ในโถงกลางนั่นแหละครับผมแต่ว่าเป็นอะไรก็ไม่บอกนะแต่แบบว่าเสียงนี่แบบว่าชัดเจนมากบอกไว้เลยนะครับผมโอ้โห คุณยายนี่ก็แบบว่าโหเดินไปเดินมาผมนี่มองจากชั้น2นี่แบบว่าสบายมากเลยนะคือแบบว่าดูดีสุดๆไปเลยนะครับผมซึ่ง คุณยายตีผมตายนะครับ โอเคผมก็ตอนนี้นะครับผมก็ได้เป็นคนตามหาแล้วนะครับผมเราจะไปตามหาคุณยายกันเลยนะครับอยู่ไหนเอ่ยคุณยายโอเคผมก็ตอนนี้นะครับผมคุณยายก็ได้ใบให้ผมแล้วนะเขาบอกว่าเขาเป็นของกินนะครับผมของกินหรออะไรอ่ะขี้หรือเปล่าเพราะคุณยายชอบกินขี้นะครับผมไม่มีกล้วยว่ะเฮ้ยกล้วยนี่น่าจะเป็นสิ่งที่น่าสงสัยไม่ใช่ว่ะต้องไปดูอู่แล้วดูของกินโคตรเยอะกูจะเลือกอันไหนดีวะเนี่ยมีเป็นแตงโมด้วยผักไม่ใช่ว่ะไม่ใช่ว่ะอู่แล้วดูของกินโคตรเยอะถ้าเกิดว่ามาปลอมตัวนี้นี่โคตรเนียนบอกเลย
อันนี้เป็นเหมือนโซนห้องน้ำนะเป็นห้องผู้ชายห้องผู้หญิงนะครับผมเข้าห้องผู้หญิงก่อนแล้วกันนะมีใครอยู่ไหมเอ่ยมีไหมจะว่าไปเอ๊ะใครมากินผักในห้องน้ำเนี่ยเป็นคนแบบว่าเป็นคนรักสุขภาพนะครับผมเอาผักมากินห้องน้ำนะครับเอาไปเลยดีอ่ะเฮ้ยเวลาจะหมดแล้วเหรอขึ้นไม่ได้ว่ะ no ใบให้ว่าเป็นของกินแต่ว่าเป็นแบบว่าของกินที่แบบว่าภาชนะนั่นแหละภาชนะของกินกฎคือเราสามารถที่จะเคลื่อนย้ายที่เราอยู่ได้นะแต่คือไม่ใช่ว่าหนีนะอยู่ในคุณยายนะตอนนี้ได้ยินเสียงเหมือนใครทุบเข้าของบริเวณที่ผมอยู่ก็อยู่ตรงห้องโถงแล้วกันนะมาดูได้ห้องโถงนั่นแหละผมไม่นอนรอดีกว่านะไปกินมาม่ารอดีกว่านะกว่าจะเจอเนี่ยเอ้ยอยู่ชั้น2นี่นานะกำลังเดินตีนู่นตีนี่อยู่เลยที่อันตรายที่สุดคือที่ปลอดภัยที่สุดเคยได้ยินไหมหูยยิงโต๊ะไม่น่าหนีเลยยอมจำนนก็ได้ถือว่าเป็นกฎห้ามวิ่งหนีมาครับผมรอบนี้ผมก็เป็นคนหานะครับมันก็จะเล่นประมาณนี้นะผมไม่มีอะไรมากนะคือเล่นกัน2คนก็จะเงาๆหน่อยนะครับผมโอเคครับคุณยายใบมาให้ว่าเป็นของที่อยู่ในจราจรอยู่ข้างนอกจราจรก็มีไม่กี่อย่างกลวยนี่แหละอย่างแรกเลยเนี่ยกลวยนะครับผมยิงทีละอันเลยนะครับไม่ใช่หรอวะจราจรเหรอหรือว่าถังขยะถังขยะนี่ก็จราจรเหมือนกันนะอันไหนอ่ะไม่มีนะครับผมจราจรก็ต้องเป็นกลวยใช่ไหมทุกคนเนาะคือกลวยนี่แหละแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะอยู่ตรงส่วนไหนของด้านนอกเพราะว่าด้านนอกนี่ก็มีหลายนอกมีกลวย2อันตรงนี้ใช่ไหมนะไม่ใช่หรออุ้ยแต่ว่ากลวยเยอะเกินไม่ใช่โอ้ my god หรือว่าอาจจะไม่ใช่กลวยมันอาจจะหลอกเราอยู่ก็ได้นะอันนี้หรือเปล่าเนี่ยตั้งเด็ดๆตรงนี้มันไม่น่ามีที่ตั้งตรงนี้นะเอ้ยหูเรียบร้อยครับผม คุณยายครับผมโอ้โหแอบได้กากมากอันนี้คือเป็นรอบสุดท้ายที่ผมจะมาแอบนะครับเอาเป็นที่มันแบบด้านนอกบ้างก็ได้นะถือว่าเอาให้ง่ายๆกับคุณยายนะครับผมเดี๋ยวจะบ้านให้คุณยายเลยละกันนะผมเป็นสิ่งของที่มีลักษณะแบบแหลมนะครับผมแหลมแล้วก็ใช้กับถนนโอ้โหใบแบบนี้ต้องรู้อยู่แล้วนะครับผมอยู่ด้านนอกของตึกนะไม่ได้อยู่ด้านในนี่คือการใบ้โอ้โหใบ้ขนาดนี้มึงเฉลยเถอะหายากเลยหาง่ายก็ต้องมาดูกันนะครับเสียงนี่แบบว่าเล้าใจจัดมาเลยคุณยายจะเต็มที่ผมบอกเลยว่าผมเนียนNo อย่าทำผมอย่าทำผม No อย่าทำผมเลยคุณยายก็มาดีโอเคยอมมอบตัวยอมมอบตัวนะจะได้เป็นกฎไงเราเล่นกัน2คนมอบตัวก็บ้าแล้วหนีดีกว่าก็จบกันไปแล้วนะครับผมกับการเล่นซ่อนแอบกับคุณยายนะครับคุณยายรู้สึกไงบ้างกับการเล่นซ่อนแอบนะโยแล้วโยแล้วโยโอ้โหนี่คุณยายไปที่ผับใช่ไหมชีวิตกูมีแต่เงินมีแต่ทองมีแต่ฮิถ้าเกิดว่าชอบนะผมอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับกด Subscribe ด้วยนะครับถ้าใครมีอะไรอยากจะให้ทำเนี่ยก็บอกได้นะคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนนะครับผมไปแล้วครับไว้เจอใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเร็วบ๊ายบายไปโอ๊ยติดกล้องออกไปก่อน อะไรวะเนี่ยกล้องหล่น